ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีอคิแบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในชิลฮีโร่ไลท์นะครับวันนี้จะมาแจก5โค้ดก่อนเลยนะครับทางทีมงานฝากแจกมาให้3โค้ดแล้วก็เพิ่มอีก2โค้ดเก่านะครับปิ๊งวิธีใส่คือเพื่อนๆกดซ้ายบนนะครับส่วนนักให้กดครับสั่งที่3โปรโมโค้ดนะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับได้ของเพียบเลยต่อไปก็คือวันนี้จะมาพูดเรื่องการหากล่องแดงนะครับแล้วก็การหาไข่ทองคำไข่ทองคำดียังไงใช่ไหมครับเราสามารถมาฟักไข่ทองคำได้ซึ่งมีออก SR มาฟรีตัวหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ SR เนี่ยมันจะได้เป็นเศษ SR ครับยังไงเพื่อนๆต้องพยายามหาไข่พยายามฟักให้24ชั่วโมงเลยมันก็จะได้หลายตัวนะครับก็สำหรับสายฟรีสายสำคัญสำคัญเนี่ยตัวที่มีสุ่มมาได้นี่ตัวนี้ครับเปิดไข่ได้ฟรีมาเลยกูตกใจเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆแค่ขยันหาไข่ทองแล้วก็ใส่เรื่อยๆครับเพาะเลี้ยงเรื่อยๆนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามากดลุ้นกันดีกว่าได้ไหมฮึบตัวเป็นตัวหน่อยแล้วฮึอันนี้แปลว่าได้เศษครับแปลว่าเกลือครับผมแต่คราวที่แล้วมีได้เป็นตัวเลยนะเสร็จแล้วมีก็จะเอาไข่ทองคำฟักไปอีกทีนึงครับระยะเวลาการฟักคือ8ชั่วโมงเท่ากับว่าถ้าเพื่อนๆสามารถหาไข่ทองคำได้ถึง3ใบต่อวันก็จะฟักทั้งหมด3รอบเลยใช่ไหมมีโอกาสลุ้น3รอบเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะปั่นตัว SR ออกมาได้เรื่อยๆเลยนะครับประมาณนี้นะพวกไข่ธรรมดาเพื่อนก็อย่าลืมฟักนะเพราะว่ามันได้เศษสีฟ้านะครับจะได้ไปเอาไปอัพตัวนะต่อไปก็คือวิธีการหาไข่ทองคำนะครับแล้วก็วิธีหากล่องแดงเพื่อนๆมาที่ฮีโร่ช็อปก่อนเลยครับเห็นไหมมันจะมีขายอยู่ที่ 6,000 นะครับต่อไปนะครับก็คือการหาไข่ทองคำกับกล่องแดงนะครับเพื่อนๆมาตรงนี้ต่อเลยเห็นไหมนี่กล่องแดงอันแรกจะขายอยู่ 2,000 นะครับแต้มที่ได้มาจากเพื่อนๆถ่ายด่านให้ไปไกลที่สุดครับเวลาผ่านด่านมันจะได้ตาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เอามาซื้อกล่องแดงนี่มันจะสุ่มนะจะสุ่มแล้วก็เห็นไหมเพื่อนๆสามารถซื้อไข่เท่ากับว่าเราสามารถซื้อได้ทุกวันแน่นอนนะครับไข่ต่อไปก็คือวิธีการหาซื้อกล่องแดงอีกวิธีนึงก็คือเพื่อนๆเข้ามาที่กิลด์เลยครับแล้วก็กิลด์ช็อปนะครับนี่เพื่อนๆต้องใช้แต้มทั้งหมดจะ 20,000 ในการซื้อนะครับก็แต้มกิลด์ก็เพื่อนๆก็หาได้จากการทำเควสกิลด์แล้วก็ตีบอสกิลด์ด้วยนะครับต่อไปวิธีการหาไข่กล่องแดงอีกวิธีนึงนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่คำว่าสโตนะครับแล้วก็คำสั่งที่2ว่า Island Cat เนี่ยพอเลื่อนลงมาเสร็จนี่จะมีกล่องแดงขายซึ่งเราสามารถเอาแต้มตรงนี้แต้มตรงนี้มัน Island Cat เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาแต้มจากที่นี่ได้นะครับแล้วก็มาแลกนะที่สำคัญก็คือมันมีนี่แลกด้วยครับนี่ใบตั๋วด้วยนะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเลื่อนมาที่ร้านเวทป้อนเห็นไหมครับมันจะมีใช้อยู่2แต้มนี่แต้มเวปปอนนะครับแล้วก็แต้มสีดำเอมเบอร์เพื่อนๆสามารถเอามาแลกกับของแดงได้เลยครับนี่เห็นไหมก็ต่อไปวิธีหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือการลงหอนะหมีเคยได้อยู่ประมาณ2ใบให้เพื่อนๆไปไกลที่สุดอันนี้แต่ว่าหมีไม่รู้นะว่าแต่ละชั้นมันได้ไข่ชั้นไหนแต่ว่าหมีเคยได้มา2ใบแล้วก็ให้เพื่อนๆก็อย่าลืมโฟกัสการลงด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆทำตามนี้เท่ากับว่าไข่เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะซื้อได้แน่นอนคือ1ใบถูกไหมครับในร้านจากเมืองของเราเองแน่นอน1ใบต่อ1วันถูกไหมครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้อีก1ใบต่อ1วันก็คือตรงนี้ลิมิตไทม์เห็นไหมให้เพื่อนๆพยายามถ่ายแต้มให้ไปไกลที่สุดก็จะสามารถซื้อตรงนี้ได้ด้วยเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสามารถหาไข่ทองเนี่ยแล้วก็เอาไปลงในบ้านเราเนี่ยฟักเลี้ยงทุก8ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีโอกาสออก SR เป็นตัวถูกไหมบางทีเราอาจจะโชคดีได้ตัวที่ดีก็ได้อย่างตัวที่มีได้น้องแกะนี่คือ TIS นะเนี่ย TIS มันคือตัวนี้ครับที่เราต้องไปสุ่มกาชาตรงนี้ครับเนี่ยตู้แรกเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยเป็นน้องแกะเป็นตัวที่บัฟดีมากตัวนึงนะแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เขายังไม่ค่อยปั้นกันมันยังไม่ถึงเวลาใช้
เผื่อเพื่อนเผื่อเพื่อนมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม